ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคือหนึ่งในคนที่ชอบเกม First Person Shooter แบบ Battle Royale ณเวลานี้ก็คงมีอยู่ไม่กี่เกมที่ดังมากๆที่ท่านผู้ชมก็คงจะเล่นอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือ Apex Legends ด้วยสไตล์การเล่นแบบ High Speed ไม่เหมือนเกมทั่วไปมีกลิ่นอายของเกมแนวฮีโร่ทำให้มันกลายเป็นเกมฮิตในเวลาไม่นานหลายคนที่ติดตาม Apex Legends ก็น่าจะรู้กันว่าเกมนี้คือเกมที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับ Titanfallในหลายซีซั่นของ Apex Legends ก็จะมีอีเวนต์ที่เป็นการเชื่อมโยงกันกับจักรวาล Titanfall และจริงๆระบบการเล่นของเกมนี้ก็คือการดัดแปลงมาจาก Titanfall นั่นเองในเวลานี้ Apex Legends ได้รับการอัปเดตมาแล้ว12ซีซั่นแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าทางผู้พัฒนาจะหยุดซัพพอร์ตเกมนี้แต่ด้วยความที่อีกหลายคนเลยน่าจะรู้จักชื่อของ Apex Legends อย่างเดียวโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าต้นกำเนิดของมันคือเกม Titanfallในวันนี้เราเลยจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ Titanfall กันบ้างว่ามันเป็นเกมแบบไหนมันกำเนิดมายังไงและทำไมหลายคนถึงลืมมันไปซะอย่างนั้นTitanfall ภาคแรกถือเป็นผลงานเปิดตัวของ Respawn Entertainment สตูดิโอที่ก่อตั้งขึ้นมาโดย Vince Zampella และ Jason West สองคนนี้คืออดีตทีมงานจาก Infinity Ward ที่เคยทำหลายสุดยอดผลงานมาแล้วนั่นคือบรรดาเกม Call of Duty ในช่วงเวลานั้นก็คือช่วงที่เขาเพิ่งจะปล่อยผลงานที่ดังเป็นพลุแตก Call of Duty Modern Warfare 2แต่ด้วยปัญหาภายในระหว่างผู้พัฒนากับผู้ผลิตทำให้ผู้กำกับเกมทั้งสองคนนี้เขาแยกตัวออกมาโดยมีทีมงาน Infinity Ward กว่า40ชีวิตตามออกมาด้วยและทีมงานเหล่านี้ก็ก่อกำเนิดเป็นสตูดิโอใหม่ภายใต้สังกัด EA ในชื่อ Respawn Entertainment ในช่วงที่เขาเพิ่งจะตั้งสตูดิโอกันตอนนั้นแบบออฟฟิศก็ยังโล่งๆคอมก็ยังไม่มีเขาก็เลยมานั่งล้อมวงกันเพื่อคิดกันว่าจะทำเกมอะไรดีทีมงานก็ตัดสินใจกันว่าจะทำเกมแนว First Person Shooter เพราะว่าเขาถนัดแนวนี้อยู่แล้วเป็นเกมที่มีธีมยุคอวกาศที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Halo กับ Gears of War แต่ระบบการเล่นจะเป็นอะไรที่ต่างไปมันจะเร็วกว่าและผาดโผนกว่าเยอะ Engine ที่ใช้ในการพัฒนาเกมนี้คือ Source Engine นี่คือ Engine เกมที่หลายคนต้องเคยสัมผัสมาแล้วเพราะมันคือ Engine ที่ใช้ในเกมจาก Valve Half-Life 2 Counter-Strike Team Fortress 2 Left 4 Dead ต้องเคยผ่านกันมาสักเกมอะแต่ถึงจะเป็นช่วงเวลาเมื่อ10ปีที่แล้ว Source Engine ในเวลานั้นก็ถือว่าเริ่มเก่าแล้วแต่ด้วยความยืดหยุ่นของ Engine ตัวนี้ทำให้มันเหมาะกับการปรับแต่งตามที่ทีมงานวางแผนกันไว้ซึ่งจริงๆจนถึงตอนนี้นี่ก็คือ Engine ที่ขับเคลื่อน Apex Legends นึกไม่ถึงนะว่านี่คือ Engine ที่อายุเกือบ20ปีแล้วพอถึงช่วงของการ Production ทีมงาน Respawn ก็มีเพิ่มขึ้นมาประมาณ80กว่าคนซึ่งยังถือว่าน้อยมากในการพัฒนาเกมระดับ AAA ด้วยทรัพยากรที่น้อยทำให้เขาไม่สามารถทำทั้งหมดเนื้อเรื่องกับโหมด Multiplayerสุดท้ายทีมงานก็ตัดสินใจว่านี่จะเป็นเกมที่เน้นมัลติเพลเยอร์อย่างเดียวโดยมีเรื่องราวแทรกระหว่างการเล่นเป็นการเล่าเรื่องด้วยฉากบทสนทนาระหว่างเล่นหรือไม่ก็คัตซีนที่เป็นอินโทรเข้าฉาก Titanfall เปิดตัวในงาน E3 2013ที่มันได้รับความสนใจอย่างมากด้วยระบบการเล่นที่แบบไฮสปีดการปีนป่ายการวิ่งไต่กำแพงและเด็ดที่สุดคือการเรียกหุ่นไททันลงมาช่วยในการต่อสู้เป็นได้ทั้งตัวซัพพอร์ตหรือให้เราขึ้นไปขับหุ่นจริงๆเลยก็ได้เปลี่ยนให้เกมการเล่นกลายเป็นอีกรูปแบบไปเลยแม้จะอยู่ในแผนที่เดิมและจากเปิดเบต้าให้ลองเล่นมันก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากจนตอนนั้นหลายคนแทบรอเกมเต็มไม่ไหวบอกตรงๆว่าผมเองก็คือหนึ่งในนั้นตอนนั้นคือรู้สึกว่าไม่เคยเล่นเกมยิงที่มันขนาดนี้มาก่อนในชีวิต Titanfall วางจำหน่ายในวันที่11มีนาคม2014โดยลงให้กับเครื่อง Xbox 360 Xbox One แล้วก็ PCโดยมียอดขายถึง10ล้านชุดในปี2015แต่ว่ามันกลับกลายเป็นเกมแบบม้าตีนต้นที่มาไวแต่ก็ไปไวมากๆแม้ว่าเกมการเล่นจะสนุกแต่จำนวนผู้เล่นของ Titanfall กลับลดลงเร็วมากหลังจากวางจำหน่ายไม่กี่เดือนสาเหตุหลักๆก็คือมันมีคอนเทนต์น้อยไปการไม่มีโหมดเนื้อเรื่องก็เป็นข้อเสียที่มาตั้งแต่ต้นการไต่ระดับการปลดล็อกของก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเยอะหุ่นยนต์ไททันมีแค่3แบบทำให้การเก็บ progression มันจบเร็วมากแผนที่ที่ออกมาให้เล่นก็มีน้อยยังไม่พอมีการแยกไปขายในซีซันแพสอีกคือมันเล่นสนุก
แต่มันเป็นเกมที่ซ้ำซากเร็วมากหลังจากปลดของหมดทุกอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ทำนอกจากรีเซ็ตเลเวลเริ่มไต่ระดับกันใหม่แบบเดียวกับระบบ Prestige จาก Call of Duty พอเกมมันเล่นได้แค่นี้คนเขาก็เล่นกันไม่นานมันถึงขั้นที่ว่าตอนที่ Season Pass ออกมาเพิ่มแผนที่ให้แล้วก็ยังหาคนเล่นยากเลยเรียกว่าแบบมาไวไปไวจริงๆแต่ถึงมันจะเฟลกลายเป็นเกมแบบมาตินต้นยอดขายของมันก็ยังมากพอที่จะทำให้เกิดภาคต่อและเราก็ได้เห็นภาคต่อในปี2016หลังจากภาคแรกทีมงาน Respawn ก็ได้รับฟังเสียงจากผู้เล่นและสิ่งที่หลายคนอยากจะได้มากที่สุดนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องนี่เป็นอย่างแรกที่ทีมงาน Respawn ตั้งใจทำก่อนเลยเพราะมันก็คือสิ่งที่เขาอยากจะทำตั้งแต่ภาคแรกแล้วพอมาภาคนี้เขามีทุนมีทีมงานเยอะขึ้นมันก็ถึงเวลาที่เขาจะได้ปล่อยของไม่ว่าในภาพรวม Titanfall 2มันก็เป็นเกมแบบ First Person Shooter แนวเส้นตรงแต่มันมีการดีไซน์ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์มากๆอย่างในฉากหนึ่งคุณจะได้ใช้อุปกรณ์ที่สามารถข้ามมิติเวลาให้เรากลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างในอดีตเพื่อให้มันเกิดผลในปัจจุบันหรืออย่างในฉากหนึ่งที่แพลตฟอร์มจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาทำให้เราต้องอาศัยทักษะในการกระโดดกับการไต่กำแพงแต่สิ่งที่ผู้เล่นชื่นชอบกันมากที่สุดคือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกแจ็คคูเปอร์และหุ่นไททันที่มีชื่อว่า BT คือการเขียนบทในภาคนี้มันคือแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังดังๆในยุค90เห็นชัดๆเลยก็คือคนเหล็ก2โดยตลอดการเล่นเราจะเห็นพัฒนาการระหว่างตัวเอกกับ BT ในช่วงแรก BT จะตอบรับแบบทื่อๆตามสไตล์ของหุ่นยนต์ธรรมดาแต่หลังจากนั้นมาทั้งคู่จะเริ่มสนิทกันมากขึ้นมีการโต้ตอบมีการยิงมุกเป็นบางช่วงจน BT ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์การรบแต่กลายมาเป็นเพื่อนแท้ของตัวเอกทำให้มันเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่ดีเกินคาดคือต้องบอกว่าหลังจากได้สัมผัสโหมดเนื้อเรื่องของเกมนี้เข้าใจเลยว่าทำไม Call of Duty ภาคก่อนๆที่ทีมงานนี้เคยทำมันถึงได้เทพขนาดนั้นเพราะทีมงานนี้เขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วและไม่ใช่แค่โหมดเนื้อเรื่องโหมดมัลติเพลเยอร์ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่คราวนี้คุณจะมีหุ่นไททัน6แบบที่จะมีความสามารถเฉพาะตัวคล้ายๆกับระบบฮีโร่แล้วก็มีอาวุธกับความสามารถแพสซีฟที่เราปรับเปลี่ยนได้เหมือนกับในภาคแรกตัวละครไพลอตจะมีความสามารถใหม่ๆอย่างการล่องหนเฟสชิฟสติมบูสปืนอาวุธอุปกรณ์ก็มีมากกว่าเดิมและหลายอย่างยังถูกเอาไปใช้ต่อใน Apex Legends มีโหมดการเล่นมากกว่าในภาคแรกแถมมีท่า execution จับเทคดาวจากข้างหลังที่ถึงจะไม่ใช่ของใหม่แล้วแต่มันก็เท่มากพอมาอยู่ในโลกของ Titanfall Titanfall 2วางจำหน่ายโดยประกาศว่าจะไม่มี DLC คอนเทนต์ใหม่จะถูกอัปเดตให้ฟรีของที่ต้องเสียเงินจะมีแค่ของตกแต่งที่ไม่มีผลกับเกมการเล่นแถมในภาคนี้เขาลงให้กับ PlayStation ด้วยดูจากองค์ประกอบของเกมนี้มันคือเกมยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยคอนเทนต์มันเยอะขึ้นมันเล่นสนุกขึ้นมันเข้าถึงง่ายกว่าเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าบุญมีแต่กรรมบังในช่วงเวลาที่ Titanfall 2กำลังจะวางขายไม่รู้ว่า EA คิดยังไงถึงเอาเกมนี้ที่กำลังตั้งไข่ไปขายช่วงเดียวกับ Battlefield 1ถ้าใครจำได้ช่วงปี2016 EA เขาโปรโมท BF1 หนักมากซึ่งก็ยอมรับว่ามันเป็นเกม Battlefield ที่ดีจริงๆแต่ Titanfall มันก็เจ๋งเหมือนกันแต่การโปรโมทไม่เท่ากันเลยแล้วเกมแนวเดียวกันแท้เอามาวางขายซ้อนกันแค่สัปดาห์เดียว BF1 วางขายวันที่21ตุลาคม2016 Titanfall 2ตามมาในวันที่28ตุลาคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเทไปเล่นเกมไหนล่ะครับและยังไม่พอในวันที่4พฤศจิกายน Call of Duty Infinite Warfare ก็ตามมาอีก Titanfall 2เป็นเหมือนยักษ์เล็กที่โดนยักษ์ใหญ่เบียดจนแบนไปเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่า EA เขาตั้งใจจะเอา Titanfall 2ไปสู้กับ Call of Duty Infinite Warfare ด้วยความที่เป็นเกมยิงโลกอนาคตเหมือนกันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นการเอายักษ์ใหญ่มาทับหน้ายักษ์เล็กมันก็เป็นการตลาดที่ฆ่ากันเองชัดๆสุดท้ายก็ลงอีรอบเดิมไม่นานผู้เล่นของ Titanfall 2ก็หายไปคราวนี้ไม่ใช่ว่าเกมไม่ดีแต่ไปโดนเกมอื่นกันมากกว่าเหลือแค่แฟนพันธุ์แท้ของ Titanfall ที่ยังเล่นกันอยู่หลังจากภาค2Titanfall ก็พยายามสร้างตลาดอีกแบบด้วยการจับมือกับ Nexon เพื่อการทำเกมลงมือถือแต่ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กตอนนั้นก็มี Titanfall Online ที่ถูกยกเลิกหลังจากเบต้าได้รับกระแสไม่ค่อยดี Titanfall Frontline ที่เป็นเกมการ์ดก็ถูกเลิกสร้างในปี2017และหลังจากนั้นก็มี Titanfall Assault ที่มาเป็นเกมแนว Tower Defense เปิดตัวช่วงสิงหาคม2017แล้วก็ปิดไปในช่วงมิถุนายน2018
อารมณ์แบบว่ามาตอนไหนแล้วก็ไปตอนไหนไม่รู้แม้ว่าความสำเร็จของ Apex Legends จะช่วยคนหันมาสนใจ Titanfall มากขึ้นจนมีการเอา Titanfall มาขายบน Steam และในช่วงต้นปี2021ก็มียอดผู้เล่นสูงสุดบน Steam ถึง 9,000 คนในโซนบ้านเราก็ยังมีผู้เล่นเรื่อยๆทั้งในเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์แต่เวรกรรมก็ยังตามไม่เลิกในช่วงกลางปี2021กลุ่มแฮกเกอร์ได้ทำการป่วนเซิร์ฟเวอร์ของ Apex Legends และ Titanfall 2เพื่อเป็นการเรียกร้องให้ผู้พัฒนากลับมาดูแลเซิร์ฟเวอร์ของ Titanfall ภาคแรกตามด้วยการถล่ม DDoS ครั้งใหญ่ทำให้หลายคนไม่สามารถเล่น Titanfall 2และทำให้เราได้รู้ความจริงที่น่าตกใจว่าทีมงานที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Titanfall มีแค่2คนเท่านั้นจนสุดท้าย EA ต้องตัดสินใจปิดการขาย Titanfall ภาคแรกจากทุกช่องทางส่วนภาค2ไม่ว่าจะยังพอเล่นได้แต่มันก็มีอาการเซิร์ฟเวอร์กระตุกหรือไม่ก็เซิร์ฟเวอร์ล่มตลอดจนเหล่านักม็อดได้ทำการม็อดเกมกันเองเพื่อให้ผู้เล่นตั้งห้องเล่นกันเองได้แถมยังเป็นม็อดที่ทำให้เราสามารถสร้างโหมดเกมได้ด้วยอย่างเงี้ยแหละเจ้าของเกมไม่สนใจก็ต้องทำกันเองความสำเร็จของ Apex Legends กลายเป็นบ่อเงินบ่อทองที่ทำเงินมหาศาลให้กับ EA แน่นอนว่าทีมงาน Respawn ก็ต้องโฟกัสกับเกมนี้มากกว่าแถมยังมีโปรเจกต์อื่นที่ต้องไปสานต่ออย่าง Star Wars Fallen Order 2ที่ภาคแรกประสบความสำเร็จมากจนกู้ชื่อเสียงให้กับเกมแฟรนไชส์ Star Wars ได้คือมันแทบไม่เหลือที่ให้กับ Titanfall เพราะอย่างอื่นมันมีอนาคตมากกว่าไม่แปลกที่เขาจะไม่อยากลงทุนกับเกมนี้อีกแล้วความหวังที่จะได้เห็น Titanfall ภาคใหม่ยิ่งริบหรี่ลงไปอีกเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเก่าที่สร้าง Titanfall ก็เริ่มแยกย้ายออกจาก Respawn Entertainment หัวเรือใหญ่คุณวินซัมเปล่าก็ย้ายไปอยู่สตูดิโอ DICE LAที่ตอนนี้ก็คงกำลังกอบกู้วิบากกรรม Battlefield 2042คุณเจสันแมคคอร์ดกับแชดเกรเนอร์ผู้กำกับและเกมดีไซเนอร์รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งร่วมของ Respawn ก็ได้ลาออกจาก Respawn เมื่อเดือนธันวาคมปี2021ดูเหมือนว่า Titanfall จะเป็นยักษ์หล่นที่ลุกไม่ขึ้นอีกแล้วไม่ว่าจะออกผลงานมากี่ครั้งก็อยู่ได้ไม่นานจะมีกระแสมาช่วยสักหน่อยก็เจอเคราะห์ซ้ำเข้าไปอีกแถมตอนนี้ก็แทบไม่เหลือใครที่สนใจชื่อ Titanfall อีกแล้วเหลือแต่แฟนๆหุ่นไททันที่ยังคิดถึงทุกครั้งที่ Apex Legends ออกคอนเทนต์ใหม่มาที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับจักรวาล Titanfall แฟนๆ Titanfall ก็จะมีความช้ำใจนิดๆมีพูดถึงนะแต่ไม่มีการสานต่อและอาจจะไม่ได้สานต่ออีกเลยมาในรูปแบบของ Apex Legends อย่างเดียวจริงอยู่ว่า Apex Legends มันก็เป็นเกมดีเป็น Battle Royale ที่สนุกมากแต่การได้เรียกไททันลงมาจากฟ้าการได้ขับหุ่นรบประจันบานกันมันก็เป็นอะไรที่แทนกันไม่ได้ถ้าในอนาคต Apex Legends จะมีหุ่นไททันเข้ามาให้เราเล่นกันมันก็อาจจะช่วยให้หายคิดถึงระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรดีกว่าการได้เห็นภาคต่อตัวจริงที่อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสTitanfallเราก็ค่อนข้างแนะนำว่าให้ลองสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งในเวลานี้ซื้อภาค2มาลองหมดเนื้อเรื่องก็คุ้มนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ Apex Legends อยู่แล้วยิ่งดีเลยไม่แน่พอคุณได้ลองเล่นเกมนี้คุณอาจจะอยากให้มี Titanfall 3เหมือนกับพวกเราก็ได้